นับสนุนโดยผมสวยได้แม่ครีมหมักผมในตำนานโลแลนด์เนทูราได้แอดนี่เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นศิลปินรุ่นใหญ่นะระดับตำนานในนี้มาขอแบบเพลงแบบให้กำลังใจกับทุกคนจัดไปครับพี่น้องโดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครแล้วมามีกันไหมเอามาสิมาล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 ามีแฟนเป็นแฟนกันไหมเอามาสิมาล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 าพี่น้องอะไรครับสร้างแรงบันดาลใจซึ้งๆโดนัทยังมีรูสร้างตรงไหนนะก็เนี่ยแรงบันดาลใจให้กับคนที่ขายโดนัทตามสี่แยกไฟแดงเล่นชนแดดชนฝนมองต้องอยากจับพี่แอดมาถอนขนออกด่วนโอ้ยจริงๆคือทั้งหมดนี่ก็คือไม่ศิลปินตัวจริงนะเป็นศิลปินที่ว่าก๊อปปี้โชว์แต่ระดับบอกว่าเหมือนจนหน้าขนลุกเลยนะฮะคือแต่ละคนนี่เหมือนโดยเฉพาะพี่เสกเอาจริงนะเหมือนแฝดเลยอ่ะนุ้ยชอบตรงที่ว่าตอนแรกอ่ะพี่เสกบอกว่าพี่เสกอ่ะไม่ค่อยเหมือนพี่เสกตัวจริงเท่าไหร่เพราะว่าพี่เสกตัวจริงอ่ะจะรูปร่างผอมแต่ตอนเนี้ยพี่เสกมาเหมือนพี่เสกแล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคุณเหมือนมาก่อนแล้วพี่เสกตัวจริงอ่ะค่อยมาตามเหมือนคุณจริงมากผมอ้วนอยู่แล้วไงตอนนี้คุณอ้วนอยู่แล้วคือคุณหุ่นอย่างนี้มาตลอดก็อาจจะผอมกว่านี้นิดนึงตอนนั้นอ่ะไม่เราไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะว่าเราอ้วนแต่ตอนนี้เหมือนมากพี่เสกมาเหมือนเขาเองโอ้ยเอาไหนแล้วรวมทีมกันมานานหรือยังครับทีมนี้ก็จริงๆก็มารวมกันมาเกือบ10 ปีแล้วแต่ว่าก๊อปปี้เสกเนี่ยพี่เสกเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาได้ประมาณ 2-3 ปีครับผมแต่ว่างานของเรานี่จะบอกว่าเหมือนโอลิมปิกเลยบอกให้งานเยอะเหรอคะหมายถึงว่า4 ปีมีทีนึงมีอยู่นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ครับผมแต่หนูชอบแต่ละคนก็จะมีฉายาของตัวเองด้วยพี่เสกผมเหรอฉายาที่ทุกคนมอบให้ก็เหมือนดันฟันเหมือนจริงไขมันก็เหมือนจริงเนี่ยช่วงปากเหมือนมากหมุนโล่งหมุนล้อคือเป๊ะคือสามารถไปบอกพี่เสกครับพี่เสกวันไหนพี่เหนื่อยพี่ไม่ไหวพี่บอกเดี๋ยวผมไปแทนเลยได้เลยอย่างนั้นเลยนะฮะพี่ตูนฉายาแล้วเหมือนยันตอนวิ่งนะครับยิ่งเหมือนครับผมจริงพี่ปามี่ล่ะคะเหมือนยันผมขนาดนมก็เหมือนอะไรหมายถึงนมที่ดื่มนมดื่มเฮ้ยเกือบแล้วเราหิวมาจากไหนหรอได้ผมครับผมเหมือนยันคิ้วนิ้วก็เหมือนครับพี่น้องนิ้วงอเหมือนกันนิ้วงอโอ้นะอันนี้โดนเมียตีคือตอนแรกไม่เหมือนนะพอเมียตีปั๊บเหมือนเลยหนูปลายตาเห็นพี่เสกเหมือนดูพี่เสกไลฟ์ไงไม่รู้ว่าคือคนลุกเลยเอาที่ถามจริงแต่ละคนเคยไปเจอศิลปินที่เราก๊อปปี้เขาบ้างไหมก็เจอกันทุกคนตอนพี่เจอพี่เสกพูดว่าอะไรตอนนั้นยังนานแล้วครับมันผมก็ยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะแกผอมตอนนั้นผอมก็คุยนิดหน่อยถ่ายรูปนิดหน่อยถ่ายรูปครับถ้าเจอพี่เสกตอนนี้จะบอกพี่เสกว่าอะไรฮะต้องขอบคุณที่ว่าได้เหมือนกับเฮียแกก็ได้งานทำงานแล้วพี่ตูนเคยเจอพี่ตูนตัวจริงไหมครับผมเคยร่วมงานกับพี่ตูนครับผมเสียงนี้เลยใช่เสียงนี้แหละเสียงที่ฟังยากๆอ่ะใช่เลยอันนี้พี่ตูนหรือโตโน่อย่าตอบได้นะแล้วกันผมแบบว่าเดี๋ยวนักโตโน่ก่อนก็เคยร่วมแสดงด้วยกันครับแล้วก็งานโฆษณาด้วยครับผมตอนพี่ตูนเจอเราเขาพูดไงบ้างก็ขอให้โชคดีเจอพี่ครับผมเลยขอให้โชคดีครับแล้วคนนี้ไปเจอพี่มี่มาอันนี้ Amazing แน่เลยใช่ค่ะเป็นไงฮะ Amazing มากค่ะก็วันนั้นไปอัดรายการแล้วก็มี่ไปเป็นเงาเสียงพี่มี่ซึ่งงานนั้นก็พี่มี่ถามว่าเราเคยเจอกันไหมเราก็บอกว่าพี่มี่เคยลงโพสต์ว่ามีรูปขึ้นป้ายกับพี่โชว์ที่ฟาร์มจระเข้ซึ่งเป็นเราแล้วแต่ว่าพี่มี่เคยโพสต์แล้วซึ่งคนนั้นเป็นหนูเองค่ะวันนี้ได้เป็นเกียรติแล้วก็มาเจอแล้วก็พี่มี่ก็บอกว่าตามหามานานมากเลยค่ะแล้วเราก็แบบมีเขินอายนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ทำไมผมมีล่วงเยอะขนาดนี้วะเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ล่วงเยอะขนาดนี้อ๋อช่วงนี้เดินสายทาน ส้มตำบ่อยค่ะกินเค็มไปกับพี่เสกแล้วก็ใส่เยอะไปหน่อยผงนัวนิดนึงค่ะโทษนะเผาชูรสบ้างนะพี่เสกนะแต่แอดเคยเจอไหมเจออยู่ครับผมเจอตามคอนเสิร์ตทีแกก็ทักว่าเฮ้ยคาวบอยไปทำลายมาวะทำไมอ้วนกว่าเดิมอะไรเงี้ยนี่ว่าอ้วนแล้วนะแต่ก่อนผมผอมกว่านี้อีกนะฮะก่อนเป็นฝันใจด่านตรวจแต่ว่าเคยร่วมงานกับพี่แอดก็ถ่ายโฆษณาแล้วก็เป็นร้องไกด์แทนพี่แอดกับคอนเสิร์ตของพี่หนุ่มกะลาไปร้องไกด์ด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ที่เมืองทองธานีร้องแทนซ้อมแทนไปซ้อมแทนใช่ซ้อมแทนพี่แอดโอ้โหกับพี่หนุ่มกะลาก็คือได้ดูว่าเป็นก๊อปปี้ระดับที่สนิทสนมกับศิลปินที่เขาก๊อปด้วยนะคือแบบเหมือนมากอ่ะเหมือนแบบยันจิตวิญญาณอ่ะคือการจะก๊อปปี้โชว์เนี่ยเหมือนจะง่ายอย่างที่เขาบอกแต่มันไม่ง่ายนะฮะความยากคือยังไงอะคะอันดับแรกเสียงต้องเหมือนก่อนอันดับสองหน้าก็ถ้าเหมือนยิ่งเหมือนก็ดีแล้วก็เวลาเราออกไปหน้าเวทีต้องมีมูฟเมนต์มีคือเราต้องดูศิลปินคนต้นแบบของเราใช่ครับทุก movement ของเขาเลยใช่แล้วครับอย่างสมมติก๊อปปี้พี่เกลืออย่างเงี้ยก็ต้องรู้ว่าพี่เกลือนี่บุคลิกจะหาใครหล่ออย่างเงี้ยมีสองคำอย่านิ่งช่วยกันหน่อยเชื่อหน่อยสองคำคืออะไรดาดดื่นเจ็บมาเกินนะเอ้าตอนนี้ผมเชื่อว่าพอมันพ้นโควิดไปนะเป็นช่วงเทศกาลแล้วทุกคนอยากเจออยากได้ชมโชว์แบบนี้ติดต่องานได้ที่ไหนฮะติดต่อได้ที่086นะครับ0001795นะครับหรือว่า ID Line นะครับ Cowboy Banana COWBOY แล้วก็ BANANA คาวบอยบานาน่าแล้วถ้าเกิดใครอยากจะสมัครล่ะคะแบบส่องกระจกแล้วเฮ้ยมีคนทักมีความเหมือนข้างบ้านทักตลอดเลยอ่ะก็ทักเข้ามาได้แล้วแต่ว่าเราต้องดูหลายอย่างเพราะอย่างที่บอกมันไม่ได้ง่ายนอกจากเหมือนเป็นนิสัยใจคอเข้ากับทีมได้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและแน่นอนใครที่สนใจทีมก็พี่โชว์ทีมนี้ผมบอกเลยโดยเฉพาะเดือนนี้นะถ้าคุณสนใจดูเขาเดือนนี้นะว่างทั้งเดือนเลยฮะแน่นแล้วเอาไปตามดูโชว์ได้ตามเพจได้ไหมตามเพจได้ครับเพจ The Star Copy Show The Star Copy Show นะก็เห็นตารางงานของเขาไปให้กำลังใจเขาไปชมโชว์ไม่ตามที่เพจไปเจอผมที่ร้านหมึกย่างผมก็ได้นะหมึกย่างที่ไหนฮะแถวผัดไทยประตูผีเฮ้ยร้านหมึกย่างพี่เหรอใช่ครับตรงก่อนถึงผัดไทยอ่ะริมถนนอ่ะใช่อ้าวเคยไปอ่ะครับเคยไปค่ะจริงเหรอไปผัดไทยอะค่ะขายหมึกย่างอยู่ใกล้กันขายที่ถนนแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ไปสั่งทางไลน์แมนหรือว่ารูบินฮูดก็ได้ชื่อร้านคาวบอยหมึกย่างครับผมก็ไปอุดหนุนไปติดตามผลงานพวกเขากันได้นะวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับถึงช่วงนี้เรามีอะไรอร่อยมาแนะนำกันแต่ไม่ใช่แค่อร่อยฮะวันนี้ทั้งอร่อยทั้งถูกด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามีเงินเพียงแค่20บาทเท่านั้นค่ะสามารถอิ่มท้องได้แล้วค่ะกับร้านนี้นะคะถือได้ว่าเป็นร้านข้าวแกงใจบุญอยากให้ทุกคนอิ่มท้องกันได้ทั่วถึงกันค่ะกับร้านข้าวแกงในโต้งอาสาดับเพลิงและตอนนี้พี่โต้งอยู่กับเราแล้วครับพี่โต้งสวัสดีค่ะนี่คือร้านข้าวแกงในโต้งตลาดภูนี่คือชื่อร้านถูกไหมฮะไหนพี่ขายยังไง20บาทไหน20บาทมันขนาดไหนสมมติตักแกงให้ผมหน่อยฮะ20บาทอันนี้อะไรคะแกงเขียวหวานลูกชิ้นยอดมะพร้าวอ่อนลูกชิ้นเนี่ยนะยอดมะพร้าวลูกชิ้นอุ้ย20บาทคือตักนี้นะนี่นะไม่ออกรายการนะพี่นะอันนี้20บาทนะเฮ้ยได้อย่างนี้เหรอคะครับฮะโอ้อย่างนี้ถ้าตักราคาเท่าไหร่ฮะ20 บาท1จาน20บาทได้กับกี่อย่างฮะ1อย่างครับ2 อย่าง 30 บาทครับ2 อย่าง 30 บาทออกก็เพิ่มไป10 บาทไปเรื่อยๆนะฮะคือเป็นร้านข้าวแกงที่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของพี่คืออยากจะช่วยเหลือคนคือยังไงฮะผมเนี่ยเป็นอาสาดับเพลิงแล้วผมเห็นผู้ด้อยโอกาสเนี่ยเยอะโอ้ระดับเพลิงนะนี่นะบางคนบ้านไฟไหม้นี่รอดสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะใช่ครับผมก็เคยโดนแล้วโดนเอาพี่โดนเหมือนกันโดนแล้วเขาบอกว่าโจรขึ้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวจริงไหมพี่เหลือกางเกงกีฬาตัวเดียวโอ้โหเราก็เลยเห็นใจครับเห็นใจตัวเองด้วยเห็นใจตัวเองคือเราเคยเจอมาก่อนแล้วเรารู้ว่าเวลาคนบ้านโดนไฟไหม้เขาไม่เหลือจริงอะไรเลยแล้วทำยังไงครับตอนนั้นก็ถ้ามีบางโอกาสเรากลับมาเร็วจากดับเพลิงแล้วเนี่ยครับก็อาจจะทำออกไปส่วนหนึ่งก่อนด้วยทุนตัวเองทำแจกเลยทำไปช่วยเขาเลยเริ่มต้นร้านจากการทำแจกก่อนเลยเอาไปแจกผู้ที่ประสบภัยอัคคีภัยอย่างเงี้ยก็ผู้ได้โอกาสบ้างที่อยู่ตามใต้สะพานตามชุมชนอะไรอย่างเงี้ยที่มีรายได้น้อยอย่างเงี้ยจากแจกอยู่แล้วมาเป็นร้านขายได้ยังไงครับพี่โต้งครับก็คือเราทำเนี่ยเห็นว่าก็ยังมีพวกผู้สูงอายุที่ให้ดูแลบ้านเนี่ยมีรายได้น้อยครับวันหนึ่งอาจจะมีสัก 50บาท60บาทแต่ไปซื้อแกงถุงนึงเนี่ยตั้งแต่เช้ากินถุงละ50บาทโอ้โหท่านก็มื้อต่อไปท่านก็ไม่ได้กินอะไรแล้วแต่ถ้าท่านมี50บาท60บาทถ้ามาซื้อของเราได้3อย่างท่านกินได้ยันเย็นยันมื้อโอ้ใช่ได้หลายมื้อครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยอย่างเงี้ยเราช่วยได้น้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำร้านที่เขาสามารถจับจ่ายได้ด้วยกำลังของเขาเราช่วยเขาไปได้ตลอดเลยแล้วเราก็เป็นทุนหมุนเวียนด้วยเนาะครับก็คนที่มาซื้อเนี่ยอยากคิดว่ามาซื้อของค่ะพี่เกลือมาซื้อ5ถุง5อย่างวันนี้พี่เกลือฝากผมไว้100ครับอ๋อพี่เอาไปช่วยคนอื่นต่อเพื่อจะเอาเงินเนี่ยทำพวกนี้ออกมาอีกอ๋อแสดงว่าพี่คือไม่ได้หวังกำไรเลยคือเอาตรงเนี้ยทำเพื่อต่อยอดทุนตัวเองไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมทำออกมาแจกเลยเนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะเพราะเงินของพี่สมมติทำทีนึงเท่าไหร่ฮะสมมติตอนทำไป8,500 บาทครับ8,000ต่อมื้อไม่ต่อมื้อที่เราขายเนี่ยถ้าเกิดว่าทำแจกคือ8,000 พี่ทำไม่ไหวหรอกแล้วตัวพี่เองก็จะเดือดร้อนแล้ววันเดียวเลิกทำแล้วแต่ทำยังไงให้เราสามารถช่วยคนได้ด้วยคือเขาก็ต้องสามารถจับจ่ายได้ด้วยตัวเขาเองใช่ครับแล้วพรุ่งนี้ก็มาใหม่พี่แล้วขาย20บาทนี่ร้านพี่อยู่ได้จริงเหรอได้ครับก็8,500ขายได้10,000 บาทก็ได้แล้วเพื่อไปต่อทุนพรุ่งนี้ทำครับก็ยังไปช่วยคนอื่นอีกแล้วก็ไอ1,500 บาทที่ได้นะส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวนิดหน่อยแล้วก็ไปเติมน้ำมันรถดับเพลิงเติมเครื่องดับเพลิงที่เรามีเพราะพี่เป็นอาสาเดี๋ยวพี่และอีกอย่างนี้ผมสงสัยเลยตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันของมันแพงขึ้นเรื่อยๆพี่ยังคงราคา20บาทไว้ได้ยังไงฮะครับก็ของขึ้นเราก็ขึ้นไปไม่ต้องสนใจอ้าวแล้วไม่ขาดทุนเหรอถ้าเราไปขึ้นลูกค้าครับฮะมันเสียความรู้สึกของเขาเขาบอกไหนพี่เกลือมาซื้อผม5 ถุง100ถ้าพรุ่งนี้ผมขึ้นเป็นอีกถุงละ5 บาทได้ไป4 ถุงเองเสียความรู้สึกไหมครับแล้วเขาก็จะบอกไหนอยากช่วยคนไงซื้อไม่ไหวแล้วมันก็จะกลายเป็นข้าวแกงที่ช่วยเหลือตัวเองแล้วไม่ได้ช่วยพี่น้องละแล้วอย่างนี้พี่มีวิธีแก้ปัญหาไงสมมติหมูราคาแพงทำไงครับก็ซื้อมาเหมือนเดิมความรู้สึกเนี้ยไม่ต้องบอกให้ลูกค้ารู้เก็บไว้คนเดียวอุ้ยคำนี้ลึกซึ้งนะความรู้สึกนี้ไม่ต้องบอกให้ลูกค้ารู้แต่อย่างนี้เราก็มีข้าวเนื้อเหมือนกันนะพี่มันก็อาจจะได้น้อยลงมานิดนึงอ๋อมันก็ยังได้เงินอยู่บ้างแหละแต่ว่าไม่เป็นไรประคองราคานี้ไว้นี่คืออุดมการณ์ของร้านเลยประคองไว้ให้ได้20 บาทครับเอาวันนี้มีเมนูอะไรมาบ้างคะพี่ก็นี่เลยเมนูเด็ดเลยของร้านนี่เลยใช่ไหมไข่พะโล้ครับผมตักเลยครับไข่พะโล้ฮะใส่มาเลยไข่พะโล้นี่ไม่มีไม่ได้เลยต้องมีทุกวันเลยมันเป็นเมนูที่ทุกคนต้องกินนะใจอาซิมมาซออาม่าเลยครับอาม่าชอบเฮ้ยพี่แล้วดูหมูเป็นชิ้นเลยนะอ้าวตอนแรกเราก็นึกว่ามีแต่เต้าหู้20 บาทครับเต้าหู้กับไข่ไม่ใช่20 บาทอย่างนี้นะด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูหมู3 ชั้นเป็นชิ้นเลยอ่ะดูชิ้นหมูเขานะฮะที่เขาให้นะชิ้นใหญ่นะไม่วิญญาณหมูเด้อนี่นะไม่นะนี่คือราคา20 บาทของไข่พะโล้นะโอเคไข่พะโล้ต้องมีทุกวันเฮ้ยพี่ให้ไก่เป็นชิ้นอย่างนั้นเลยเหรอคะอันนี้คือไก่เลยไก่อบ1 ชิ้น20 บาทครับผมโอ้โหนี่เลยได้เหรอแล้วค่าที่พี่อะค่าที่ไม่ได้เสียอะไรครับขายที่บ้านขายที่ตลาดภูเนี่ยครับแต่ว่าทางสำนักงานเขตเขาเอื้อเฟื้อเราเห็นว่าเราทำแบบนี้เราช่วยเหลือประชาชนแล้วน่ารักจังน่ารักจังเราช่วยร่วมด้วยช่วยกันนักคนนักละมือจัดที่อันนี้ต้มข่าไก่ครับอุ้ยต้มข่าไก่อยากกินของโปรดนุ้ยต้องมีครับอันนี้ก็โหไก่เป็นไก่เลยอะไม่มีไม่ได้อุ้ยมีเลือดด้วยเดี๋ยวพี่อันนี้20 บาทจริงไหมเนี่ยพี่มีเห็ดนางฟ้าด้วยนะมีครับอุ้ยข่าไก่ได้เยอะนะข่าไก่ได้เยอะนะเฮ้ยข่าไก่ได้เยอะนะไม่พี่เขาคือเมื่อกี้นุ้ยเห็นน่ะพี่เขาตักเป็นชิ้นเลยแล้วไม่คิดเลยนะตักฟับจ้วงใส่ยิ่งนะพี่นะผนังหมูนี่ก็ผนังหมูก็เด็ดนะที่ร้านนี่ต้องมีครับไม่มีไม่ได้โอ้ฮ่าแล้วมอริมนู้นอะไรอะคะพี่อันนี้ผัดปลาดุกครับอุ้ยปลาดุกพี่น่ากินมากช่วงระหว่างที่ผัดปลาดุกผมขอหมูก้อนนะครับครับผมเชิญครับหมูก้อนวุ้นเส้นเยอะเปล่าพี่ไม่ได้ใส่เลยครับฮะหมูล้วนๆพี่คะพี่ทำกับข้าวกองถ่ายไหมคะตบมือกันแกวๆเลยนะเฮ้ยไม่มีวุ้นเส้นจริงด้วยอ่ะนี่อร่อยหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยอร่อยพี่ต้นไม่ต้องทำเองหมดเลยเหรอครับทำเองครับพี่คะแล้วอาชีพหลักๆของพี่ตอนนี้คือยังไงคะเนี่ยก็เปลี่ยนมาขายข้าวแกงแล้วครับเพราะลาออกจากงานไปแล้วตอนนี้พอลูกค้าเยอะแล้วต้องลาออกจากงานแล้วครับไม่แต่มันก็ได้ช่วยคนเหมือนกันมันก็ไม่ต่างจากการได้ดับเพลิงช่วยมุมนึงผมขอชิมไข่นะฮะเอาเลยครับปลาดุกดีนะปลาดุกดีผมชอบรสชาติแบบว่าถึงเครื่องไข่พะโล้พี่เด็ดจริงๆมีหน้าลูกค้าต้องแบบว่ายังไงก็ต้องมีไข่พะโล้นะ โหเขาต้องรีบมาเลยเพราะตั้งร้านยังไม่ทันเสร็จเลยเขาต่อคิวยาวแล้วครับทำไมคะคิวยาวเลยนะครับคือเรียกได้ว่าลูกค้าเนี่ยชื่นชอบมากเพราะบางคนเนี่ยทุนทรัพย์เขาน้อยจริงใช่ครับเขาก็ต้องหาเลี้ยงชีพหากินให้ได้ทุกวันเนี่ยจนได้รับฉายาเป็นขวัญใจคนจนครับว้าวพี่หล่อเลยอ่ะคือนะส่วนหนึ่งในช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคุณผู้ชมบางคนบอกว่าโอ้โหของถูกมันไม่มีหรอกถูกและดีไม่มีหรอกเนี่ยมีเนี่ยนี่ถูกและดีด้วยและเป็นสิ่งที่ทำมาเพื่อช่วยคนจริงๆมันมีหลากหลายมากทำมา5 ปีแล้วด้วยนะเป็นร้านที่เขาตั้งมาเพราะว่าเอาวัตถุประสงค์เขาชัดเจนจริงนะว่าเพื่อช่วยเหลือคนคือรสชาติอ่ะไม่ได้ช่วยเหลือคนรสชาติคือข้าวแกงอร่อยใช่วันไหนไม่หมดจริงๆครับว่าไปซื้อข้าวมาเพิ่มแล้วก็แพ็คใส่กล่องแล้วก็เอารถขับออกไปตระเวนแจกเขาไม่หมดปั๊บเอาไปแจกเลยมันได้หลายอย่างที่มากกว่านี้ได้มิตรภาพเนาะครับเห็นบอกกำไรส่วนหนึ่งก็คือมาจากคำพูดของลูกค้าด้วยเขาพูดว่าไงครับเขาก็ขอบคุณเราอ่ะขอบคุณนะทำอาหารอร่อยกินทุกวันเลยเราก็ชื่นใจเนาะก็เป็นกำลังใจให้เราได้ยินแล้วมันก็รู้สึกว่าดีนั่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะฮะอ้าวฉะนั้นใครก็ตามที่ดูรายการเราอยู่นะอยากจะไปอุดหนุนพี่เขานะอุดหนุนได้ที่ไหนฮะที่ปากซอยเทิดไทย18ครับตลาดภูร้านเปิดตั้งแต่10 โมงครึ่งเป็นต้นไปครับจนถึงกี่โมงฮะผมน่าว่าบ่ายโมงก็น่าจะหมดแล้วฉะนั้นก็ไปอุดหนุนได้นะใครมีกำลังทรัพย์จ่ายหน่อยจะจ่ายเพิ่มก็ไม่ว่ากันนะเพราะพี่เขาก็ต่อทุนไปช่วยคนอื่นได้เหมือนกันนะวันนี้ขอบคุณพี่โต้งมากนะครับขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกับเรา2 คนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10 โมงครึ่งทางช่องวัน31กับรายการ Daily Show ลาไปก่อนสวัสดีครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี